ันนี้นะครับแหมบอกได้เลยว่าเค้กที่อร่อยที่สุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือ traditional pound cake ทั้งเซต A และเซต B เนี่ยอยู่ในครัวของเราแล้วหลายคนอ่ะจะต้องตั้งคำถามอยู่ว่าเฮ้ยเค้กอะไรครับวันนี้เราจะบอกก่อนเลยว่าเค้กตัวที่ขายดีของเราคือ fruit cake ตัวแรกที่เราทำจากนั้นหลายคนบอกว่าเอ้ยอยากกินเค้กที่เป็นแบบเหมือนเค้กชิ้นๆอ่ะเวลาแบบจัดเลี้ยงจัดประชุมหรืออยู่บ้านอ่ะอยากได้เค้กที่แบบหั่นลูกๆกินได้คุณพ่อกินได้คุณแม่กินได้กินกับกาแฟตอนเช้ากินก่อนนอนกินหลังอาหารก็เลยเกิด traditional pound cake ขึ้นมาก็คือเค้กปอนด์คือเหมือนเค้กเนยรสชาติเข้มข้นขึ้นมาใช่ครับแล้วอาจารย์นี่สักออกเค้กทั้งทีก็ไม่ใช่เค้กเนยธรรมดาธรรมดาออกมาเลยทีเดียว2เซต2เซตเลยนะครับอ่ะเซต A คือเซต A นี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยโชว์เข้ามาเลยนะครับอันนี้คือเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพคุณเห็นไหมว่าข้างหน้าเนี่ยช็อกโกแลตชิพโรยแบบกระหน่ำขนาดไม่ใช่คำว่าโรยผมว่าสาดทำ6 ทำ6คือว่าจะโรยปุ๊บพรวดเลยเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้ทุกชิ้นแล้วข้างในคือมีจุดๆๆๆสีดำนี่คือช็อกโกแลตชิพใช่คือหนักเครื่องมากๆนะครับคุณผู้ชมเนื้อเค้กเนี่ยหอมกล้วยหอมเนื้อเนียนละเอียดนุ่มด้านบนนี่ก็คือมีช็อกโกแลตชิพเรียกว่าสุดยอดเค้กกล้วยหอมเป็นเค้กตัวแรกที่เราอยากนำเสนอเพราะว่าด้วยความที่กล้วยหอมสุกๆมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่เลยที่สำคัญเนี่ยนะกล้วยหอมเวลาเอามาทำเค้กเสร็จแล้วเค้กของคุณจะชุ่มฉ่ำมากอย่างตัวนี้เนี่ยตัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะหอมกล้วยได้เคี้ยวช็อกโกแลตที่สำคัญกลิ่นเนยหอมๆที่มาจากเนยแท้ๆใช่อันนี้คือแนะนำจริงๆนะครับนี่แค่ตัวแรกในเซต1นะค่ะอีกตัวนึงนะครับอร่อยไม่แพ้กันนั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์เค้กครับเป็นบัตเตอร์เค้กแบบหอมนมหอมเนยมากอันนี้คือเป็นต้นตำรับของเค้กปอนเลยเราใช้คำว่าออเทนติกเลยแล้วกันเป็นแบบเค้กเนยแท้ๆแท้ๆเลยนะครับเขาเรียกว่าหอมกลิ่นนมหอมกลิ่นเนยนะครับเวลาหั่นออกมาเวฟนิดนึงเรียกได้ว่าอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอันนี้เป็นไลท์ฟู้ดเค้กนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความเป็นผลไม้แต่ก็อยากได้เนื้อเค้กบ้างอันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะนะครับอันนี้ก็คือเซต A ขายดีมากๆเซตต่อไปนะคะเกิดเวลาคุณสั่งโอ้ยสั่งเซต A ไปแล้วรอบนี้สั่งเซต B บ้างเซต B มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าคอที่1เมื่อกี้เท็ดดี้เป็นเค้กเนยธรรมดาใช่ไหมของเราเป็นเค้กนาบึ้นก็คือเป็นเนยแล้วก็สลับกับชั้นช็อกโกแลตเรียกได้ว่าเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นครับมีความหลากหลายมากเพิ่มเข้ามาตัวต่อไปอยากจะบอกว่าหลายคนจ้องเราก็บอกว่าขอแต่ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องสั่งทั้งเซตตัวนี้คือตัวที่อร่อยมากๆจนกระทั่งนานาเนี่ยเอารสชาตินี้มาทำเป็นเจลาโต้ของเราได้เลยครับคือเค้กกาแฟรัมเรซินนั่นเองค่ะเป็นเค้กจากช็อตกาแฟหอมๆใส่เนื้อลูกเกดสีทองลงไปด้วยเรียกได้ว่าทานเข้าไปเสร็จแล้วอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากใช่ครับและสุดท้ายของเราเนี่ยนะคะใครที่เป็นสายช็อกโกแลตเนี่ยนะแนะนำเลยเพราะตัวนี้เป็นแบล็คฟอเรสต์ค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วมีเชอร์รี่ด้วยค่ะโอ้โหเขาเรียกว่าทั้งหอมทั้งฉ่ำไม่ว่าคุณจะสั่งเซต A หรือเซต B ไปเนี่ยนะคะหลังจากได้ไปเสร็จแล้วเอาเข้าตู้เย็นจะรับประทานแนะนำจริงๆนะหั่นเป็นชิ้นแล้วเวฟสักแป๊บหนึ่งสัก15วินาทีนะอุ่นร้อนไม่ว่าจะอุ่นร้อนแบบไหนก็ได้ไมโครเวฟก็ได้เอาเข้าเตาอบก็ได้แต่แนะนำให้อุ่นร้อนเพราะว่าเค้กเวลาอยู่ตู้เย็นน่ะไขมันเวลาเนื้อเค้กของเรามันจะค่อนข้างแห้งมันจะแน่นแน่นเซตตัวหน่อยมันเซตตัวเนื่องจากเรามีปริมาณของเนยอยู่ในนั้นเยอะครับเราอยากให้คุณเอาไปเวฟแป๊บนึงเพื่อให้โดนความร้อนหลังจากเค้กโดนความร้อนแล้วเนี่ยเค้กมันฉ่ำมากๆนอกจากฉ่ำแล้วนะคุณผู้ชมพูดเลยว่ากลิ่นทะลุไมโครเวฟใช่เพราะลืมปิด อ๋อไม่ใช่คือกลิ่นมันหอมออกมามากๆเลยเพราะว่ากลิ่นแบบพอเขาโดนความร้อนคือพูดจริงๆว่ากลิ่นมันจะหอมออกมาจริงๆก็เลยอยากให้ลองอุ่นด้วยนอกจากเนื้อเค้กจะนุ่มแล้วกลิ่นก็จะหอมแล้วก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะครับค่ะอ่ะฝากกันอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมนะ traditional pound cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเรียกง่ายๆว่าเค้กปอนด์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ละกันอันนี้เซต A นะครับมี3รสด้วยกันก็คือเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพพรีเมียมบัตเตอร์เค้กแล้วก็ไลท์ฟู้ดเค้กนะครับแล้วก็อันนี้เซต B มี3รสเหมือนกันนะครับรสมาเบิ้ลรสกาแฟรัมเรซินค่ะและแบล็คฟอเรสต์นั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นเซต A หรือเซต B นะแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะ026827644หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ขึ้นตรงหน้าจอเลยค่ะครับผมย้ำกันอีกทีนะครับสั่งกันได้เลยนะครับอันนี้เซต A 900บาทเซต B 900บาทราคาเท่ากันอร่อยเหมือนกันเลยสั่งได้ทั้ง2เซตที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศค่ะครับผมสั่งได้นะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้รับหน้าที่มาพร้อมกับเชฟประจวบนะครับกับเมนูเพื่อสุขภาพเอาใจชาวคีโตนะครับอย่างกะหล่ำม้วนซอสเกรวี่คีโตครับ
แน่นอนเลยสิ่งที่เราจะมานำเสนอคุณผู้ชมนะครับเขาเรียกว่าเสริมเสน่ห์ปลายจวักให้เป็นเชฟอาหารไทยมืออาชีพหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับเรียกได้ว่าครบทุกประเภทอาหารเลยทำจนเหนื่อยเดี๋ยวเขาไม่มาเรียนนะ